กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะตั้งแต่ในช่วงต้นที่พี่ปุ้มบอกว่าเรื่องของที่สุโขทัยตัวเมืองเนี่ยอาจจะรอดแล้วเพราะว่ากว่าที่น้ำจะมาถึงเนี่ยมันผ่านหลายพื้นที่แล้วมีเรื่องของพนังกั้นน้ำมันแตกด้วยนะคะคุณผู้ชมประกอบกับมีรายงานแบบนี้ด้วยนะคะว่าเมื่อช่วงเวลาประมาณเที่ยงที่ผ่านมาค่ะมวลน้ำก้อนใหญ่เนี่ยมาถึงหาดสะพานจันทร์เรียบร้อยแล้วนะคะและจริงๆเขาบอกว่าจะมาถึงตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยช่วงประมาณเที่ยงคืนของคืนนี้แต่ว่าระหว่างทางค่ะมวลน้ำเนี่ยมันถูกทอนออกไปนะคะเพราะว่ามันมีหลายจุดที่พนังกั้นน้ำแตกไม่ว่าจะเป็นที่หมู่6ตำบลคลองกระจงนะคะหมู่3หมู่6หมู่7ตำบลท่าทองซึ่งเมื่อสักครู่นี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ค่ะจุดแตกใหญ่เลยอยู่ที่หมู่5ตำบลคลองตาลอีกจุดนึงก็แตกใหญ่เหมือนกันหมู่6ตำบลวังใหญ่นะคะและนอกจากนี้น้ำก็ยังระบายไปที่คลองบางคลองออกไปที่ทุ่งทะเลหลวงระบายออกไปที่คลองต้นข้อออกไปที่จุดแตกยางซ้ายแล้วก็ระบายไปที่คลองบ้านหลุมด้วยนะคะก็เลยทำให้ในพื้นที่ของตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยคืออาจจะไม่ได้รับน้ำมากแต่ประมาทไม่ได้นะคะเรื่องนี้ยังคงประมาทไม่ได้ค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่าหลายต่อหลายคนนะบอกว่าเออชาวบ้านเนี่ยที่เห็นเนี่ย4อำเภอนะ4อำเภอที่ตอนนี้เดือดร้อนอ่ะไปดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมหมู่6ตำบลท่าทองครับน้ำกัดซ้อใต้ถนนริมน้ำเป็นโพรงนะครับตอนนี้แรงของน้ำนะครับพังกำแพงลงนะครับไหลบ่าเข้าพื้นที่ตำบลท่าทองหมู่6ครับกำลังเร่งอพยพคนออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดนะครับนี่แหละค่ะก็เป็นบรรยากาศที่ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้คุณไพศาลรายงานเข้ามาว่าบางจุดของตำบล นี้ชาวบ้านเนี่ยคือติดเกาะแล้วนะคะเพราะว่าพนังกั้นน้ำมันแตกเป็นจุดๆนะคะทำให้ในจุดที่พนังกั้นน้ำแตกทั้งหัวทั้งท้ายเนี่ยชาวบ้านก็เลยติดอยู่ตรงกลางชาวบ้านบางคนบอกว่าต้องย้ายที่นอนนะอย่างนางเปลือยเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อคืนต้องไปอาศัยนอนที่วัดหนองป่าตอจนกระทั่งช่วงสายเพื่อนบ้านโทรมาบอกว่าผนังปูนพังให้รีบกลับมาดูที่บ้านไปฟังเสียงชาวบ้านที่เดือดร้อนหน่อยค่ะไม่เคยเจอแบบนี้เลยยังไม่เคยปีที่ว่าหาตีอะไรน้ำยังไม่เคยเจอพนังอันนู้นน่ะมันรับอยู่อยู่แม่ก็เจอแบบนี้อยู่กันอยู่กี่ชั้นจะอยู่อันนู้นน่ะฐานน่ะทําใหม่ไม่ทําใหม่มันผุดยังไม่พังมันผุดตรงถนนนะพี่มันผุดเรื่อยๆอ่ะซ้อนเรื่อยๆอ่ะจนเนี่ยมันน่าจะสุดละถนนสุดแล้วก็พนังก็คือพังน้ำมันแรงครับน้ำมันมาแรงครับแล้วความแรงเนี่ยมันทำให้พนังตามจุดต่างๆเนี่ยมันกั้นไม่ไหวส่วนแม่น้ำยมนะคะความแรงของน้ำในแม่น้ำยมยังกัดเซาะแนวคันดินป้องกันตลิ่งพังเพิ่มหลายจุดบริเวณใต้สะพานสิริปัญญารัตหมู่6ที่ตำบลวังใหญ่หมู่5ตำบลคลองตาลอยู่ที่อำเภอศรีสำโรงแล้วก็กัดเซาะคอสะพานบ้านหนองโว้หมู่1ตำบลเมืองบางยมน้ำก็พังแนวกระสอบทรายหมู่3หมู่7ที่ตำบลท่าทองเนี่ยที่เราอัปเดตไปด้วยนะส่วนที่หมู่8ตำบลวังทองที่อำเภอศรีสำโรงจุดนี้ติดต่อกับหมู่6ตำบลวังใหญ่ในหมู่บ้านน้ำสูง2เมตรนะประชาชนบอกว่าต้องพายเรือเข้าออกบ้านกันแล้วนะคะทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยบอกว่าตอนนี้มีการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมต่อเนื่องเพราะน้ำเนี่ยที่รับมาจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่เข้ามาในสุโขทัยและศรีสัชนาลัยโดนไปก่อนตั้งแต่ช่วงเช้ามวลน้ำเนี่ยที่บอกว่าสูงสุดเนี่ย 1,788 ลูกบาศก์เมตรนะคะแล้วน้ำคุณผู้ชมมันยังมาต่อเนื่องแม้ว่าจะมีการกั้นจะมีการกันผันน้ำไปซ้ายไปขวาเพื่อที่จะดูแลรักษาตัวเมืองแต่เนี่ยคือความเดือดร้อนคือความเสียหายของพื้นที่อื่นๆนะที่ต้านทานแรงน้ำไม่ไหวพนังกั้นน้ำจุดต่างๆมันแตกชาวบ้านบอกว่าตอนนี้คือบางจุดบางหมู่บ้านเหมือนถูกขังปิดอยู่ตรงนั้นปิดอยู่ตรงนี้เป็นเกาะเลยอ่ะบางคนเหมือนติดเกาะอย่างนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับส่วนอำเภอที่ได้รับผลกระทบฮะทั้งหมด4อำเภอที่จังหวัดสุโขทัยณตอนนี้นะครับไปไล่กันนะฮะอำเภอแรกอำเภอเมืองสุโขทัยน้ำล้นพนังกั้นน้ำนะครับท่วมขังบ้านเรือนทั้งหมดเนี่ย5ตำบลด้วยกัน9หมู่บ้าน3ชุมชนทั้งหมด309ครัวเรือนได้รับผลกระทบนะครับถนนเสียหาย1เส้นทางนี่คืออำเภอแรกอำเภอต่อมาคืออำเภอศรีสำโรงครับคันดินสะพานสิริปัญญารัตถูกน้ำกัดเซาะและพังทลายน้ำท่วมขังบ้านเรือนทั้งหมด6ตำบล16หมู่บ้าน604ครัวเรือนครับได้รับผลกระทบครับส่วนอำเภอศรีสัชนาลัยน้ำท่วมขังบ้านเรือนทั้งหมด4ตำบล16หมู่บ้าน212ครัวเรือนโรงเรียน1แห่ง
ถนน11เส้นนะฮะ11เส้นนะฮะที่รับผลกระทบครับส่วนอำเภอสวรรคโลกคลองยมน่านคันคลองนะฮะถูกกัดเซาะน้ำท่วมขังบ้านเรือน8ตำบล39หมู่บ้าน 2,440 ครัวเรือนถนน8เส้นนะครับได้รับผลกระทบนี่ฮะภาพรวมทั้งหมด4อำเภอด้วยกัน 3,565 ครัวเรือนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ฮะทีนี้เราไปดูบางระกรรมโมเดลกันหน่อยไหมคะเพราะว่าก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะคุณผู้ชมที่เป็นเหมือนกับพื้นที่ที่เขาเสียสละเพื่อที่จะรับน้ำให้นะคะสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกเองนะคะหลังจากที่น้ำยมเนี่ยหลากเข้าไปนะคะแล้วก็มันไหลไปที่แม่น้ำยมสายเก่าทำให้วันนี้ค่ะที่บ้านวังขี้เหล็กหมู่10ตำบลท่าช้างอำเภอพรหมพิรามมีการเปิดการระบายน้ำจากท่อระบายน้ำคลองแยงมุมเข้าทุ่งบางระกำซึ่งเป็นทุ่งนาที่เขาเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเพราะว่าจุดนี้เองก็เป็นโครงการบางระกำโมเดลค่ะเป็นโครงการปรับปฏิทินการเพาะปลูกเพื่อที่จะใช้พื้นที่จุดนี้เนี่ยรองรับน้ำแล้วก็หน่วงน้ำในเขตอำเภอพรหมพิรามอำเภอบางระกำอำเภอเมืองอำเภอวัดโบสถ์แล้วก็ในส่วนหนึ่งก็คืออำเภอกงไกรลาจังหวัดสุโขทัยด้วยนะคะเขาปรับยังไงปรับก็คือว่าในแต่ละปีเนี่ยชาวบ้านเขาจะเริ่มทำการปลูกข้าวนาปีก่อนฤดูกาลปกติค่ะจะเริ่มเพาะปลูกกันเนี่ยตั้งแต่1เมษายนเลยแล้วก็เก็บเกี่ยวก่อนที่น้ำจะมาไม่เกิน15สิงหาคมเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงถือว่าเป็นอีกจุดนึงนะคะที่เป็นเหมือนกับพื้นที่ในการที่จะรับน้ำให้กับลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างค่ะซึ่งเขาจะมีการทำการเพาะปลูกกันอีกครั้งนะคะในวันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปนะคะคือน้ำจากสุโขทัยส่วนหนึ่งพอลงมาแล้วเนี่ยมันก็จะไปออกที่พิษณุโลกแล้วก็พิจิตรขณะเดียวกันคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนะว่าน้ำจะไปไหนต่อเอาเป็นว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยก่อนจะเข้ารายการมีการตรวจสอบตรวจเช็คเรียบร้อยแล้วนะคะกับทางสทนชนะคะตัวเมืองสุโขทัยเนี่ยรอดแน่นอนละทีนี้มวลน้ำเนี่ยที่สูงสุด 1,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยถึงที่อำเภอศรีสัชนาลัยพื้นที่แรกของจังหวัดสุโขทัยตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาจนถึงประมาณเที่ยงหลังจากนั้นค่ะระดับน้ำเริ่มคงที่แล้วก็ลดลงศรีสัชนาลัยเดี๋ยวจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งน้ำที่ตัวเมืองสุโขทัยเองก็ลดลงเหมือนกันนะคะจาก 7.66 เมตรเหลือ 7.53 เมตรนะคะข้อมูลตรงนี้ทางด้านผอ.ศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติอัปเดตมาคุณผู้ชมทีนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวขึ้นกราฟิกมาได้เลยนะคะมองต่อไปยังไงยังไงอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยถ้าเกิดว่าจะเตรียมรับน้ำบางคนบอกว่าสถานีต่อไปไปไหนถ้าเกิดว่าสุโขทัยมาใช่ไหมเสร็จปุ๊บไปพิจิตรบางระกำไปพิษณุโลกส่วนหนึ่งไปพิจิตรส่วนหนึ่งหลังจากนั้นจะมาที่นครสวรรค์ใช่ไหมคะแล้วก็ลงมาก่อนที่จะเข้าภาคกลางเนี่ยจะเจอกับเขื่อนใหญ่เขื่อนหนึ่งอยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะนั่นคือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ณตอนนี้นะคะกรมชลประทานมีการออกมาประกาศว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการระบายน้ำออกไปก่อนคุณผู้ชมพื้นที่จังหวัดต่างๆที่อยู่ใต้เขื่อนเจ้าพระยาอย่าเพิ่งตกใจนะนี่ไม่ใช่น้ำเหนือนะไม่ใช่เป็นน้ำในเขื่อนน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาที่ต้องมีการระบายออกไปก่อนต้องมีการพร่องไปก่อนนะคะเพื่อที่จะเตรียมรับน้ำเหนือที่กำลังจะลงมาเตรียมรับน้ำฝนที่กำลังจะลงมาเอาเป็นว่าเขาระบายน้ำเพื่อรับน้ำถูกต้องค่ะแต่การระบายน้ำนี่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปถูกต้องใช่ไหมไม่ใช่ไปทีเดียวใหญ่ๆใช่ไหมจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะฉะนั้นมันก็จะเตรียมพื้นที่ในการรับของใหม่เข้ามาเอาเดี๋ยวพื้นที่ที่จะดูเดี๋ยวให้ขึ้นภาพอีกทีนึงจังหวัดต่างๆที่ต้องเตรียมรับนะที่ตอนนี้ถ้าเกิดว่ามีการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่ะ11จังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาอาจจะเห็นว่าเอ๊ะคลองของเราปริมาณน้ำแถวๆบ้านเรามันสูงขึ้นเพิ่มสูงขึ้นอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานคร11จังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็คือให้จับตาดูเพราะการปล่อยน้ำการระบายน้ำต่างๆนะคะมีการเตือนว่าจะต่อเนื่องถึงวันที่30สิงหาคมนี้เช็คมาล่าสุดเลยคุณผู้ชมจุดที่มาเนี่ยก่อนที่จะเข้ามาที่เขื่อนเจ้าพระยาจะเป็นที่ประตูระบายน้ำ C2 อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามีการขยับเพิ่มมากขึ้นประตูระบายน้ำ C2 ตอนนี้ระบายอยู่ที่ 1,189 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ดูไปพร้อมๆกันขึ้นเต็มเลยก็ได้ค่ะขึ้นให้เห็นชัดเต็มๆเลยนะคะภาพกราฟิกนะนี่คุณผู้ชมถ้ามองดูบนสุดเลยแดงๆแม่น้ำยมตัวสีแดงๆดูเส้นทางน้ำแม่น้ำยมเนี่ยไหลผ่านจังหวัดต่างๆไม่มีเขื่อนนะปิงวังน่านมีเขื่อนหมดเห็นไหมคะ
แต่ละจุดต่างๆจะมีเขื่อนรับไว้แต่แม่น้ำยมเนี่ยไม่มีไม่มีปิงวังรวมกันและเดี๋ยวเข้ามาที่ปากน้ำโพยมน่านเดี๋ยวรวมกันแล้วมาปากน้ำโพที่นครสวรรค์ทีนี้พอมาเจอปากน้ำโพที่นครสวรรค์ก่อนจะลงมานี่นะจะเจอกับประตูระบายน้ำ C2 อันนี้ก็จะช่วยในการระบายน้ำจุดหนึ่งแล้วแล้วก็ลงมาที่เขื่อนเจ้าพระยาเห็นไหมคะเขื่อนเจ้าพระยาตรงกลางนะคะที่เรามีเรดาร์สีแดงๆตรงนี้ตอนนี้เริ่มมีการระบายน้ำเริ่มมีการต้องบอกว่าระบายน้ำท้ายเขื่อนแล้วนะระดับของน้ำนะคะที่มีการระบายน้ำเนี่ยทางด้านกรมชลประทานก็แจ้งบอกว่าจะมีการปล่อยน้ำ อยู่ที่900นะคะสูงสุด 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไปเรื่อยๆจะค่อยๆปล่อยไปแบบนี้แต่จะต้องเตือนนะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานอันเนี้ยน้ำจะสูงขึ้นหน่อยบางจุดเนี่ยก็คือเป็นจุดที่เหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ท่วมซ้ำๆนะเดี๋ยวเราน่าจะมีแผ่นคำเตือนนะคะขึ้นให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะไม่ว่าจะเป็นบางบานเสนาต่างๆพื้นที่จุดต่างๆพื้นที่ลุ่มต่ำแบบนี้อยู่นอกเขตชลประทานนะคะต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะเพราะว่าจุดนี้นะมีการเตือนไม่ว่าจะเป็นบริเวณคลองผงเพงที่อ่างทองคลองบางบานพระนครศรีอยุธยาแม่น้ำน้อยที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงที่อำเภอผักไห่นครศรีอยุธยาตรงนี้นะคะระดับน้ำจะเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันนะครึ่งเมตรถึงเมตรครึ่งก็เกาะติดไปจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้นะแต่ต้องบอกว่าต้องระบายไม่ระบายไม่ได้เพราะ1เดี๋ยวน้ำเหนือมันจะค่อยๆมาใช่ไหมคะจากสุโขทัยใช่ไหมมันจะค่อยๆมาตรงนี้ถึงแม้ว่าจะแบ่งไปทอนไปแต่มันยังมีอีกน้ำหนึ่งน้ำบนฟ้านี่ไงมันก็เตรียมมาแล้วนี่ไงเดี๋ยวมีไหมมีภาพแผนที่ที่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเมื่อ5โมงเย็นที่ผ่านมาไหมปุ้มค่ะน้ำที่เราพูดถึงทั้งหมดเนี่ยมันคือน้ำที่อยู่ในคลองในแม่น้ำถูกต้องไหมฮะในพื้นที่อยู่แล้วแต่คุณกำลังจะบอกว่าเดี๋ยวจะมีจากบนฟ้าเติมเข้ามาอีกเดี๋ยวจะมีมาเติมอีกเพราะฉะนั้นตัวเลขที่พูดเอาทั้งหมดนี่คือยังไม่เติมนะยังไม่ได้เติมจากท้องฟ้านะนี่คือการบริหารจัดการน้ำที่มันมาอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้ฟังที่พี่ปุ้มเตือนนะคะอย่างที่พระนครศรีอยุธยาค่ะมีโอกาสไปเคยไปถามชาวบ้านสัมภาษณ์ชาวบ้านเขาบอกว่าเนี่ยเขาจะติดตามข่าวกับเราแบบนี้แล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่ระดับน้ำมันเริ่มเพิ่มขึ้นแล้วมีเรื่องของเขื่อนปล่อยน้ำระบายน้ำเพิ่มขึ้นมาเขาบอกเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเพราะว่าพอเห็นน้ำมาเยอะอย่างเงี้ยอ๋อต้องพร่องน้ำออกมาก่อนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้านบนขึ้นไปอีกอ่ะงั้นเดี๋ยวขึ้นให้ดูว่าพื้นที่ไหนเนี่ยที่จะต้องระมัดระวังนะคะอันนี้คือจุดพื้นที่ที่กรมอุตุนิยมออกมาเมื่อ5โมงเย็นที่ผ่านมาสีแดงๆคุณผู้ชมคือเหนือตอนบนระวังฝนตกหนักมากค่ะมีเหนือตอนบนอีสานตอนบนนะคะอันนี้เนี่ยเป็นอิทธิพลจากแนวร่องมรสุมหรือว่าร่องฝนที่มันพาดผ่านอยู่แต่ถ้าเกิดว่าดูนะมันไม่ใช่แค่นั้นมันยังมีติ่งๆในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะอันนี้เป็นอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่ามรสุมลมฝนนี่แหละนะคุณผู้ชมอันนี้คือที่ต้องเตือนว่าส่วนสีเหลืองคือฝนกระจายตัวโอกาสเจอฝนตกหนักนะคะอ่ะก็เป็นการเตือนภัยกันนะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องใหญ่นะฮะเพื่อให้คุณผู้ชมในพื้นที่นะฮะได้เห็นถึงความเคลื่อนไหวต่างๆเพื่อที่จะเตรียมตัวรับมือกับมันนะครับส่วนผู้มีจิตศรัทธายังไงฮะก็คุณผู้ชมก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาเยอะเนาะส่งกำลังใจด้วยแล้วหลายคนก็บอกว่าอยากจะช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอเป็นช่องทางค่ะร่วมกับทางด้านของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนะคะเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะร่วมแบ่งปันความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยนะคะเดี๋ยวทีมงานขึ้นรายละเอียดหน้าจอได้เลยนะคะเพื่อให้คุณผู้ชมที่สนใจสามารถสแกนนะคะ QR code ที่อยู่หน้าจอค่ะแล้วก็ร่วมบริจาคได้นะคะซึ่งสามารถที่จะนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะก็ช่อง 7 HD ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะ